ารเหนือนะครับเป็นอาหารที่แบบเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็พูดถึงได้เลยว่ารสชาติในเข้มข้นนะครับผมวันนี้จะทำเป็นอุ๊บไก่นะครับผมเป็นอาหารเหนือแบบดั้งเดิมเลยอาหารแบบล้านนาสไตล์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกไก่นะครับจะมาทำเป็นอุ๊บไก่กันตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับอาหารไทยนะครับผมก็มีหลายแบบให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะทั้งอาหารไทย4ภาคนะครับวันนี้นะครับผมจะทำเป็นอุ๊บไก่นะครับผมเป็นอาหารเหนือนะครับโดยใช้ส่วนสะโพกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนสะโพกที่หั่นมามีแต่สะโพกอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีกระดูกติดอยู่แค่เพียงแต่เลาะกระดูกออกเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่าอาจจะใช้รวมทั้งกระดูกด้วยก็ได้นะครับแล้วนำมาหมักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่ผมใช้ส่วนสะโพกนะครับมาทำเป็นอาหารเหนือเวลาผมเลือกใช้หอมแดงปอกสดนะครับผมเพราะว่าสะดวกในการใช้มากเลยนะครับแล้วอยู่ในถุงแวคคุ้มซีลนะครับก็คือว่าข้างในนี้สุญญากาศนะครับสดใหม่ตลอดเวลาและหอมแดงปอกสดของ My Choice นี่นะครับผมนำมาใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทำน้ำสลัดดรสซิ่งนะครับผมหรือว่าจะเอามาทำเป็นซอสหรือไม่ก็เอามาสไลด์นะครับโรยในสลัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหอมแดงปอกสดของ My Choice ครับผมนี่เลยครับเทเบิลซอลนะครับผมของเวสต์โรสนะฮะเป็นเกลือผงละเอียดคุณผู้ชมสามารถที่จะนำมาปรุงแต่งอาหารหรือว่าโรยนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในเดรสซิ่งสลัดนะครับหรือไม่ก็ปรุงแต่งโดยการผัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาทำอาหารเหนือกันนะครับผมมีสูตรที่จะทำเป็นอาหารเมืองก็ได้นะครับจริงๆก็ไทยใหญ่นะครับผมก็จะเป็นอุ๊บไก่นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะครับที่ผมได้ตำขึ้นมาเองนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับผมก็จะใส่น้ำมันนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซอยบีนออยล์นะครับของท็อปผลิตภัณฑ์ของท็อปนะครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วใส่พริกแกงในพริกแกงนี้ก็จะเป็นพริกแกงอาจจะหยาบนิดนึงเพราะว่าเราตำเองนะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งขมิ้นหอมนะครับผมเปิดไฟปานกลางนะครับผมคั่วพริกแกงของเราให้หอมพริกแกงนะครับผมถ้าสมมติเรามีเวลาคุณผู้ชมเราตำเองนะครับก็จะได้พริกแกงที่เราสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าปรับปรุงรสชาติได้อยากจะมีรสชาติเค็มจากกะปินะครับผมหรือว่าพริกนะฮะที่นำไปแช่น้ำก่อนอยากจะได้เผ็ดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นสูตรของเราเองได้เลยแล้วคั่วเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ตะโพกลงไปนะครับช่วงระหว่างนี้เองนะครับเราต้องการที่จะให้ไก่มีรสชาตินะครับผมก็จะปรุงด้วยเกลือนะครับเป็นเวสโรสนะครับเป็นเทเบิลซอลนะครับผมเล็กน้อยช่วงนี้เองนะครับก็จะไก่มีรสชาติเค็มเล็กน้อยนะครับติดรสชาติเครื่องแกงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับไฟปานกลางนะครับผมเติมน้ำนะครับเล็กน้อยนะฮะเพื่อต้องการที่จะให้เขาสุกนะครับผมคนนะครับผมให้เขาเข้าด้วยกันนะครับผมผมจะเบาไฟอีกนะครับผมใช้ไฟอ่อนนะฮะเติมข่าปอดลงไปนะครับผมน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะครับผมเพื่อต้องการความหวานนะครับคนให้เข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับผมจะปิดฝาเพื่อต้องการที่จะให้ไก่เนี่ย
ระอุนะครับผมช่วงหลังที่รอนะครับผมผมก็จะมาหั่นผักชีนะครับผมเสร็จแล้วผมจะใส่ใบมะกรูดนะครับผมหอมมากเลยครับไก่ผมน่าจะเริ่มสุกแล้วนะครับผมจะขอเติมน้ำปลานะครับผมก็จะตักเสิร์ฟนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะโรยด้วยผักชีใบเลื่อยผักชีไทยนะครับผมแล้วก็มีใบมะกรูดซอยเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นปุ๊บตะโพกไก่นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับ